แน่นอนค่ะว่าสำหรับสาวน้อยหมอลำเบอร์หนึ่งนะคะได้มีการสร้างปรากฏการแสดงบนภูเขาค่ะค่าบัตร100บาทโอ้โหคนเนี่ยมหาศาลจริงๆค่ะผู้ชมขาเมืองละโว้แทบแตกเลยนะคะแน่นอนค่ะว่านาทีนี้เนี่ยคงจะไม่มีใครไม่รู้จักแล้วล่ะค่ะสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงค่ะนางเอกสาวหมอลำน้องใหม่ที่ต้องบอกว่าอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะเธอเองเป็นสาวน้อยที่ถือว่าอายุน้อยผู้ชมขาแล้วก็มีการหอบความฝันในการเป็นศิลปินหมอลำมาออดิชั่นหลังเวทีผู้ชมขากว่าจะมาเป็นถึงวันนี้โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆค่ะกว่าจะโด่งดังมีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศขนาดนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะคะแน่นอนคือว่าหลายคนอาจจะทราบกันดีนะคะว่าน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยอยู่กับวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะโดยมีคุณโจยมนินนะคะเป็นหัวหน้าวงแล้วก็อุ๋งอิ๋งเนี่ยเป็นนักร้องชูวงค่ะจึงทำให้เป็นที่รู้จักของแฟนๆแล้วก็มีแฟนคลับเยอะมากคุณผู้ชมคะแฟนคลับเนี่ยโอ้โหแทบจะทั่วประเทศแล้วคุณผู้ชมคะแน่นอนว่าจริงๆแล้วแฟนคลับของเธอไม่แพ้คณะหมอลำวงไหนในประเทศไทยเลยล่ะค่ะล่าสุดคุณผู้ชมคะบอกเลยว่าแทบไม่อยากจะเชื่อนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็คืออุ๋งอิ๋งเนี่ยแหละค่ะเป็นหมอลำเบอร์ต้นๆที่สามารถสร้างปรากฏการแสดงบนภูเขาค่าบัตร100บาทเท่านั้นค่ะโดยทางด้านของโจนะคะเป็นหัวหน้าวงเนี่ยก็ออกมาโพสต์ว่าแทบไม่น่าเชื่อเลยสร้างปรากฏการแสดงบนภูเขาบัตรละ100บาทที่วัดเขาลังพัฒนาอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีโคตรอายะนึกว่าเปิดวงปิดวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ขอลืมพระไม่ขอลืมพระคุณแล้วก็มีการออกมาโพสต์อีกครั้งนึงนะคะบอกว่าขนลุกคนโคตรเยอะขนาดแสดงบนเขาที่ลพบุรีนึกว่าวันปิดวงเปิดวงเท่าที่ดูคือคุณผู้ชมขาที่เห็นเลยค่ะมองไปนี่สุดลูกหูลูกตาเลยนะคะคนเยอะมากจริงๆ FC น้องเยอะมากจริงๆคุณผู้ชมขา